โดยเจ้าหน้าที่สภ.ตาเซะนะคะพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรุกตรวจสวดตรวจสอบที่เกิดเหตุหลังได้รับแจ้งพบศพถูกฝังดินในพื้นที่ค่ะสารวัตรสอบสวนสภ.ตาเซะค่ะได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าพบศพถูกฝังดินในพื้นที่หมู่ที่1บ้านยุโปตำบลยุโปอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาหลังรับแจ้งค่ะจึงรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบพร้อมเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐานที่10ยะลานะคะตำรวจทหารฝ่ายปกครองและชุดกู้ชีพกู้ภัยแม่กอเหนียวยะลาก็ไปถึงที่เกิดเหตุค่ะก็อยู่ที่บ้านเลขที่43/1หมู่ที่1บ้านยุโปตำบลยุโปอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาห่างออกไปประมาณ30เมตรบริเวณหลังบ้านเป็นสวนผลไม้เจ้าหน้าที่ก็พบมีหลุมโดยมีหญ้าและกิ่งไม้ปกคลุมจึงได้ประสานนำรถขุดขนาดเล็กทำการขุดดินขึ้นมาจนก็พบศพกับหญิงอายุประมาณ50ปีสภาพสวมเสื้อสีน้ำตาลนุ่งผ้าถุงชุดกู้ชีพผู้ภัยแม่กอเหนียวยะลาค่ะก็ได้ช่วยกันนำร่างขึ้นมาให้ทางเจ้าหน้าที่ชันสูตรพลิกศพเบื้องต้นพบบาดแผลบริเวณศีรษะและร่างกายของผู้เสียชีวิตทราบชื่อคือนางอาพรอินทรสกุลอายุ55ปีที่อยู่บ้านเลขที่273หมู่ที่5ตำบลคลองศกอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีจากนั้นก็ได้เคลื่อนศพนะคะนำศพไปส่งที่โรงพยาบาลศูนย์ยะลาเพื่อชันสูตรอย่างละเอียดอีกครั้งค่ะจากการสอบสวนทราบว่าเมื่อวันที่1พฤศจิกายนที่ผ่านมานายเฉลิมพลอินทรสกุลอายุ28ปีบุตรชายของผู้เสียชีวิตได้เข้าแจ้งความที่สภ.ตาเซะว่าผู้เป็นแม่ได้หายตัวไปโดยพบเห็นครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่30ตุลาคม2565และนายเฉลิมพลสงสัยว่าผู้เป็นแม่น่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตและสงสัยนายสมมิตรอินทรสกุลอายุประมาณ60ปีซึ่งเป็นพ่อพยายามบอกว่าผู้เป็นแม่ได้หนีออกไปอยู่กับญาติในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและจะไม่กลับมาที่บ้านอีกและยังพูดจาวกไปวนมาวิตกกังวลทั้งพบหลุมโดยมีหญ้าและกิ่งไม้ปกคลุมอยู่บริเวณหลังบ้านพักห่างจากตัวบ้านประมาณ 25-30 เมตรซึ่งต่อมาบุตรชายพร้อมด้วยพรรคพวกค่ะก็ได้นำรถแมคโครขนาดเล็กไปทำการขุดหลุมและพบศพของนางอัมพรผู้เป็นแม่อยู่ในหลุมดังกล่าวโดยสภาพศพค่ะมีร่องรอยถูกทำร้ายบริเวณศีรษะเสียชีวิตมาแล้วหลายวันและจากการสืบสวนสอบสวนค่ะก็มีพยานหลักฐานยืนยันว่านายสมมิตรผู้เป็นสามีเป็นผู้ก่อเหตุในครั้งนี้จริงทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้นำตัวส่งไปยังสภ.ตาเซะอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ